สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง Mind Meds ยาสำหรับความคิดวันนี้เราก็จะมาฟังบทสัมภาษณ์กับคุณบอสกันต่อนะคะเชิญฟังกันเลยค่ะปี2019เดือนอะไรนะเดือนมิถุนาค่ะตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกเสียใจนะที่แบบไอ้รูปบางรูปเนี่ยเราลบมันได้ไงวะอะไรอย่างนี้เพราะเขาบอกให้ลบไงครับเขาบอกให้ลบแต่ว่าเราลืมไปว่าไอ้การลบรูปของเราเนี่ยตอนที่เราลบตัดสินก่อนลบเนี่ยคือเราก็ไม่ได้คิดแบบคิดวิเคราะห์ใช้แบบ critical thinking ครับไม่ได้คิดแบบมีวิจารณญาณมาทำให้บางอย่างที่เราลงทุนไปหรือลงแรงไปเนี่ยสิ่งที่เราสิ่งที่เสียเนี่ยมันไม่คุ้มค่าเลยเพราะเนื่องจากความสับเท่าของตนอะไรเงี้ยครับจนกระทั่งแล้วผมขอกระเถิบไปที่อะไรนะอันนี้มาที่ปี2019แล้วใช่ไหมครับอันนี้ใกล้ใกล้ถึงจุดที่จะเริ่มรู้ความจริงนะครับจนกระทั่งผมขอ fast forward ไปที่น่าจะเดือนตุลาเลยละกันเดือนตุลาถ้าผมจะบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าถ้าใครฟัง EP แรกเนี่ย EP 1เนี่ยผมจะบอกไปว่าอะไรนะผมมาเป็นโรคนาร์ซิสซิสเป็นโรค NPD ตั้งแต่ปี2014ถูกไหมแต่ว่ามารู้ตัวเนี่ยตอนช่วงปี2019เดือนตุลาถูกไหมครับถ้าใครที่ดู EP แรกทีเนี้ยอันเนี้ยแหละครับมันจะเริ่มใกล้แล้วว่าความมันจะเป็นอย่างไรคือว่าตอนปี2เอ้ยไม่ใช่ตอนเดือนตุลาเนี่ยครับน่าจะช่วงต้นเดือนมั้งครับช่วงวันที่1หรือวันที่10ผมไม่แน่ใจวันที่นะผมไม่แน่ใจ exact date ผมตอนนั้นก็แบบหลังจากที่เสร็จงานสัมมนาใช่ไหมครับผมก็บอกคนอื่นไงแบบว่าบอกว่าเออนะเธอไปทำอะไรมาวันนี้ผลลัพธ์เป็นไงบ้างผมก็พูดเข้าไปใช่ไหมครับจนกระทั่งคนในทีมครับจนกระทั่งคนในทีมเขาแบบดีใจโอ้สุดยอดโอซัมโบรสุดยอดเก่งมากเธอทำได้วู้ฮู้ใช่ไหมครับก็แบบดีใจกันไปจนกระทั่ง3วันผ่านไปครับน่าจะ2หรือน่าจะ3วันหรือว่าสัปดาห์นึงผ่านไปเนี่ยแหละครับ1 week อะไร later เนี่ยแหละครับผมอะวันนั้นผมจำได้เลยผมก็วันนั้นเนี่ยพอสัปดาห์นึงผ่านไปผมก็มาที่งานสัมมนาเหมือนเดิมใช่มั้ยครับทันทีที่เสร็จไปปุ๊บเนี่ยทันทีที่เสร็จงานสัมมนานั้นไปปุ๊บเนี่ยผมก็ไปก็เรียกโค้ชทันทีเลยเรียกหัวหน้าเป็นหัวหน้าทีมนะครับก็บอกว่าพี่มีความรู้สึกว่าตรงนี้ผมทำไม่ได้แล้วนะผมรู้สึกว่ามันแบบผมทำผิดพลาดมาตลอดอ่ะเหมือนคือคำพูดตอนนั้นนะครับคุณมานานะตอนนั้นคือแบบเราเริ่มสำนึกบางอย่างได้แล้วแบบเราเริ่ม express guilt อะครับ express some guilt อะครับเริ่มบอกว่าที่ผมทำไม่ได้เลยนะผมรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่ทางอ่ะผมรู้สึกว่าแบบผมหลอกคนอื่นมาตลอดนะครับอะไรอย่างนี้ผมผิดมาตลอดหลอกพี่เองผมมันไม่อยากนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเขาบอกว่าเฮ้ยไม่จริงบอสก็แน่ติ้งนี่ก็ถีบนะเราเนี่ยคิดลบนะเราเนี่ยอะไรอย่างนี้ไม่จริงหรอกไม่คนทุกอย่างบางอย่างมันต้องใช้เวลา everything take time อะไรอย่างนี้เขาพูดพร้อมๆเพ้อๆกันไปจนกระทั่งแบบเราก็แบบครับแล้วก็แบบเราก็พูดคำว่าครับเหมือนแบบพูดส่งครับพูดแบบเหมือนพูด with expression ที่แบบว่า annoying นะครับด้วยความรำคาญนิดๆด้วยความรำคาญนิดๆใช่ไหมครับจนกระทั่งผมอะไรนะผมกลับบ้านไปเนี่ยผมกลับบ้านไปปุ๊บเนี่ยคราวเนี้ยผมอัดเสียงเลยผมอัดเสียงใช่ไหมครับผมอัดเสียงน่าจะประมาณ20กว่านาทีได้ครับผมอัดเสียงบอกว่าคือก่อนที่ผมจะอัดเสียงผมก็ลิสต์ก่อนใช่ไหมครับว่าผมจะพูดอะไรบ้างและพูดอะไรบ้างใช่ไหมครับเป็นข้อกันไปเป็น subject ผมก็ลิสต์เสร็จปุ๊บผมอัดเสียงทีนึงบอกพี่ผมอะรู้แล้วนะว่าทำไมเนี่ยผมไม่มี progress ในการทำไลฟ์โค้ดตรงนี้ปกติอะถ้าผมบอกว่าผมเป็นไลฟ์โค้ชที่ดีใช่ไหม progress เนี่ยมันก็ต้องขึ้นสูงปี๊ดเลยถูกไหมครับขึ้นสูงพอสมควรอันนี้คือ progress ของผมเนี่ยผมก็บอกว่าพี่สังเกตไหมว่าทำไม progress หรือความคืบหน้าของผมเนี่ยทำไมมันไม่ไปไหนมาไหนทำไมมันขึ้นลงเหมือนเวฟน้ำอะไรอย่างนี้ทำไมมันไม่ขึ้นทีเดียวผมก็บอกความจริงไปว่าอ๋อเป็นแบบนี้แบบนี้นะเพราะผมเนี่ยดื้อด้านเพราะผมอะโพสเฟซบ่อยผมไม่เรียกร้องความสนใจผมไม่ได้จริงจังผมไม่ได้มีความจริงใจอะไรงี้ผมเสียแต้มตลอดผมไม่เคยทำอะไรจริงคือทำเล่นๆสักแต่ว่าทำว่างั้นทำเอาหน้าอะไรอย่างงี้ไม่ลงแรงจริงๆพูดก็ไปแล้วก็มีประโยคนึงที่พูดแรงๆบอกว่าผมขออนุญาตนะครับพูดแบบนี้เสียงในฟิล์ม
ผมไม่ทำอะไรทั้งสิ้นแล้วไม่ทำหาไม่ทำเหี้ยอะไรแล้วผมพูดแบบนั้นไม่ทำหาไม่ทำเหี้ยอะไรแล้วพี่จะโกรธอะไรพี่จะโกรธอะไรเชิญเลยนะบอสไม่ว่าแต่นี่คือความจริงบอสพูดความจริงณตรงนี้ณที่นี้ที่ผ่านมาเราบอสเสแสร้งมาตลอดบอสเสแสร้งพี่มาตลอดทั้งชีวิตแต่คราวนี้จะเป็นความจริงที่พี่จะได้รู้สักทีเพื่อที่พี่ไม่ต้องมาวอรี่ภายหลังว่าตรงในบอสมันจะเอาไงวะเป้าหมายของมันเป้าหมายเป็นยังไงกันแน่พี่จะไม่ต้องมาวอรี่ตรงนี้สักทีพี่จะได้อิกนอผมดิสมิสไปเลยอิกนอไปเลยนะผมก็พูดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบ20นาทีปุ๊บผมก็เสร็จใช่ไหมแล้วผมก็ส่งไอ้ตัวเนี้ยส่งไฟล์เนี้ยให้โค้ดของผมนะซึ่งคุณมานาใช่ไหมครับว่าจุดนี้แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอ่ะเริ่มรู้ตัวว่าเราอ่ะมีแนวโน้มที่จะเป็น NPD นึกออกใช่ไหมครับคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมครับนี่แหละครับแต่ว่าคุณฟังให้ดีแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่มันยังไม่ได้ภาพอ่ะมันยังไม่ insignificant คือยังไม่ประจักษ์ชัดมากนะผมก็เลยแบบใช้ชุดของเราไปเรื่อยๆโดยเริ่มจากการที่เดิมอ่ะผมเข้างานสัมมนาทุกสัปดาห์ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นพอเราแบบเริ่มมีคอนฟลิกต์หรือเริ่มมีคอนโทรเวอร์ซี่เนี่ยเราก็เริ่มที่จะไม่เข้างานสัมมนาแล้วโอเคไหมครับทิ้งมันไปเลยส่วนผู้คนที่เราเคยโมทิเวตกันไปเราก็แบบเริ่มไม่คุยแล้วนะเริ่มไม่คุยแล้วแต่ก็ไม่ได้แบบแต่ถ้าหากว่าใครทักมาเราก็คุยตามปกตินะครับก็คือเริ่มไม่คุยแล้วทีเนี้ยครับผมก็ถามตัวเองนะว่าเอ๊ะตัวเรามันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมเราถึงโกรธง่ายทำไมคราวนี้เราเริ่มรู้ตัวแล้ววะจากโกรธที่เราไม่รู้ตัวทำไมคราวนี้มันรู้ตัวแล้วโรคที่เราเป็นมันคืออะไรวะก็อย่างที่บอกเลยครับตั้งแต่ช่วงแรกเราบอกว่าเอ๊ะเราก็พิมพ์คำว่า depression ไปก่อนโรคซึมเศร้ามันคืออะไรผมก็ไปอ่านนะครับดูคลิปของนายแพทย์บ้างดูบทความ article บ้างอะไรเงี้ยครับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษจนกระทั่งเราก็จับใจความได้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้นะคุณ motivate แบบอะไรนะใช้ toxic positivity ครับคือความคิดเชิงบวกแบบไม่ถูกต้องครับที่มันส่งผลเสียในระยะยาวครับผมขอแปลง่ายๆเลยแล้วกันความคิดเชิงบวกที่ส่งผลเสียในระยะยาว toxic positivity นั่นแหละครับตอนนั้นพอทันทีที่เราเห็นเทรนด์เหล่านั้นเนี่ยจากหลายแหล่งมากเข้าเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าเออเฮ้ยหรือว่าเราจะเป็นโรคนั้นจริงๆนะนั่นแหละครับประกอบกับวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยอะไรนะผมไปจีนด้วยเอ้ยไม่ใช่ไปจีนประกอบกับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังจะไปจีนนะผมไปจีนตอนช่วงน่าจะกลางเดือนมั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะไปสักสัปดาห์นึงแล้วกันน่าจะไปสัปดาห์นึงช่วงที่ผมไปจีนคุณมานาและคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าช่วงนั้นเนี่ยผมแบบมีความรู้สึกว่าไม่อยากมาเลยช่วงเนี้ยคือการมาต่างประเทศไม่ใช่ปัญหานะแต่ให้มาต่างประเทศช่วงที่แบบเราดาวจริงๆอะแบบแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าตอนที่ผมไปต่างประเทศครั้งนั้นเนี่ยไปจีนเนี่ยผมไม่ได้ไปเที่ยวนะครับคือเขาพ่อเนี่ยเขาส่งให้ผมแล้วก็พนักงานเนี่ยมาดูเอ็กซิบิชันที่ประเทศจีนนะครับดูเอ็กซิบิชันตอนที่เราดูเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าฉันไม่อยากทำอะไรเลยเดินก็เดินไปอย่างนั้นแหละเดินก็เพราะมันแบบ I am supposed to be I am supposed to เราไม่ได้เดินเพราะอยากเดินจนทำให้บางครั้งคุณมานาเชื่อไหมครับว่าพอเรากลับไปที่โรงแรมอะครับเรานอนกับแม่ตอนที่แม่ปิดไฟแล้วเนี่ยผมก็แบบเขาเรียกไงผมก็จะแบบคุมโปงครับแล้วก็แอบแล้วก็บีบน้ำตาเลยครับบีบร้องไห้เต็มที่แบบไม่มีเสียงแม่ถึงแม่รู้ผมร้องไห้แบบนั้นตลอดเลยครับเพราะแบบทำไมนะเราถึงเป็นแบบนี้พอทันทีที่เราร้องไห้แล้วก็นึกถึงเราร้องไห้ไปวันรุ่งขึ้นเราก็แบบเปิด YouTube ไปเปิดแบบอะไรนะ depression โรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะเป็นตรงนี้จริงๆวะเราจะเป็นโรคซึมเศร้าตรงนี้จริงๆวะแล้วคิดแบบนี้ใช่ไหมครับจนกระทั่งเราคิดว่าจนกระทั่งมีช่วงนึงครับบอสเคยคิดว่าแบบฉันอยากตายว่ะมันมีความคิดแบบนี้นะครับคุณมานาว่าแบบฉันอยากตายว่ะฉันอยากตายฉันจะอยู่บนโลกนี้ไปทำไมวะถ้ามันจะไม่มีใครให้ความสนใจฉันโอเคนะฉันอยากตายแต่เราก็เปิดคลิปไอ้โลกถึงเศร้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราก็เริ่มคิดอีกหนึ่งอย่างด้วยว่าเฮ้ยแต่มันต้องมีทางออกสินึกถึงไซคายาทริสต์จิตแพทย์ไซคายาทริสต์หรือว่าจิตแพทย์นั่นเองผมก็เลยคิดว่าเออจิตแพทย์ก็ลองดูนะเผื่อจะตอบโจทย์ผมก็เลยตัดสินใจพิมพ์เป็นภาษาไทยว่าจิตแพทย์ผมคนหาจิตแพทย์ใช่ไหมครับผมก็ได้
รงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นหมอที่แบบเหมือนผมเคยเห็นหน้าครับผมก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์บอกว่าผมจะพบกับจิตแพทย์คนนี้ต้องทำอะไรได้บ้างต้องรีจิสเตอร์อย่างไรลงทะเบียนอย่างไรอะไรเงี้ยครับพอจนกระทั่งแบบเราได้อะไรนะได้การนัดหมายแล้วเรียบร้อยว่าโอเคมาวันนี้นะมาลงทะเบียนวันนี้เตรียมเอกสารอะไรไหมนู่นนี่นั่นนู่นนั่นอะไรเงี้ยครับก็แบบเสร็จเรียบร้อยไปจนกระทั่งถึงวันนัดหมายผมก็ไปหาจิตแพทย์ใช่ไหมครับผมก็ได้พูดคุยกับเขาจนกระทั่งคุณมานาเชื่อไหมครับว่าครั้งแรกที่ผมได้ไปคุยกับจิตแพทย์คนนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบเป็นเครื่องประคองตนนะครับเป็นเครื่องประคองตนที่แบบว่าจากที่เราดาวนะเราคิดแบบคิดร้ายอย่างมากคิดที่จะแบบอยากฆ่าตัวตายอย่างมากเนี่ยทันทีที่มีจิตแพทย์คอยมาแบบอยู่บีไซด์เนี่ยอยู่เคียงข้างเนี่ยมันรู้สึกว่าอารมณ์แบบมันเริ่มแบบรู้สึกคามครับรู้สึกคามมากขึ้นนะครับโอเคผมขอสรุปตรงนี้ไว้ก่อนนะครับโดยสรุปก็คือว่าตรงเนี้ยคุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าไอ้เรื่องของไลฟ์โค้ชเรื่องสังผมจะสรุปไอ้ตรงที่ว่าเรื่องของฆ่าตัวตายก่อนว่าทำไมผมอยากฆ่าตัวตายตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับสภาวะ NPD เนื่องจากว่าตอนที่ผมคิดอยากฆ่าตัวตายเนี่ยจริงๆผมขออิงตามงานวิจัยเลยนะหรือตามคำพูดของผู้เชี่ยวชาญบางคนเลยนะเขาเคยบอกว่าคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยเพราะเขาไม่มีใครสนใจเขา nothing pay attention เพราะฉะนั้นเมื่อ nothing pay attention ไม่มีอะไรให้ความสนใจเนี่ยเขาเลยต้องทำอะไรที่แบบเหมือนแบบเป็นท่าไม้ตายครับด้วยการบอกว่าฆ่าตัวตายเพื่อที่ทันทีที่เขาฆ่าตัวตายปุ๊บเมื่อนั้นแหละจะมีคนมาให้ความสนใจทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่ผมคิดอยากฆ่าตัวตายเพราะเนื่องจากว่าที่มันเกี่ยวพันกับไอ้ NPD เนื่องจากว่ามันไม่มีใครให้ความสนใจแล้วไงครับคุณสังเกตมั้ยคุณผู้ชมสังเกตมั้ยว่าตอนที่ผมเป็นไลฟ์โค้ชตอนนั้นเนี่ยแล้วแบบว่าเราต้องการ positive น้ำ supply เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มจางหายแล้วมันเริ่มไม่มีแล้วเนี่ยพอเราทันทีเราพูดกับโค้ชที่ไม่ดีไปตวาดใส่ไปอัดชิปแบบเนี้ยแนวโน้ม tendency หรือว่าแนวโน้มเนี่ยมันก็เริ่มไปในทางนิเกทีฟแล้วถูกไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือด้วยความที่มันไม่ได้รับความสนใจมาตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดการที่เราขอปล่อยท่ามันให้ตายเลยด้วยการเป็นการบอกว่าอยากฆ่าตัวตายอยากฆ่าตัวตายนะเพื่อเป็นการเรียกเสบียงอารมณ์แต่ว่าโชคร้ายมีความโชคดีคือเราพบเจอจิตแพทย์ซะก่อนไม่งั้นอาจจะเป็นถึงเช่นนั้นได้นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของงานสัมมนาครับไองานเอ็กซิบิชันนะครับเมื่อเดือนย้อนกลับไปเมื่อปีเดือนมิถุนายน2019ครับที่บอกว่าไอ้เรื่อง personal branding อะครับนั่นแหละครับนั่นถามว่าทำไมผมถึงทำเพื่อเอาหน้านั่นก็คือผมก็ต้องการเสบียงอารมณ์เหมือนกันเพราะว่าการที่คุณเนี่ยเป็น good personal branding เนี่ยมันทำให้คนให้ความสนใจถูกไหมครับทำให้คนให้ความสนใจมีคนชื่นชมบอกว่าสุดยอดสวยหล่อเก่งอะไรแบบนี้ถูกไหมครับนี่แหละครับโดยสรุปคือมันคือที่เราทำไปทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลอะไรต่างๆที่มันหลากหลายแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเราต้องการแค่2สิ่งครับคือ positive knock supply ไม่ก็ negative knock supply แค่นั้นนะครับผมนี่แหละครับคือนั่นแหละครับตั้งแต่บัดนั้นมาเนี่ยโอเคกลับเข้ามาที่เดือนของวันที่เดือนตุลาวันที่ผมเริ่มจุดเริ่มต้นของที่เราเริ่มรู้ตัวว่าเรามีสภาวะอย่างไรจนกระทั่งผมหาจิตแพทย์เสร็จใช่ไหมครับผมกลับบ้านผมก็รู้สึกว่าได้กินยาได้แบบประคองตนนะอะไรอย่างนี้เราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าฉันต้องศึกษาเพิ่มก็อย่างที่บอกครับก็ศึกษาไอ้ depression มากขึ้นว่ามันมีอาการอะไรอีกสภาวะที่เป็นแนวโน้มที่เป็นนะครับผมก็ศึกษาไปเรื่อยใช่ไหมครับอย่างแล้วก็อย่างที่บอกครับมันมีจนกระทั่งพอเราอ่านมันมีเว็บนึงที่ผมอ่านบทความเสร็จปุ๊บมันจะมี next มันเขาเรียกว่ามันมีแบบ what you may be interested in ก็คือแปลไทยก็คือบทความนี้คุณอาจจะสนใจแล้วมันก็บอกว่า narcissistic หรือว่า narcissistic personality disorder ครับอะไรทำนองนี้อย่างที่บอกนะครับว่าผมเคยเห็นคำว่า narcissist เนี่ยมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วณตอนนั้นเนี่ยคือเราคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเท่าที่เข้าใจใน definition นั้นก็คือ a person who has a high sense of proudness ก็คือคนที่มีสภาวะที่แบบมีความภาคภูมิใจเนี่ยสูงมากเกินไปเกินเหตุอะไรทำนองเนี้ยครับแต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้ศึกษาเชิงลึกจนกระทั่งผมอ่านบทความนั้นปุ๊บเนี่ยผมคิดเข้าไปใช่ไหมครับมันผมก็ดูใช่ไหมครับแต่ definition เนี่ยคือมันมีเยอะมากเลยคือมันไม่ใช่มีเยอะเขาเรียกข้อมูลมาละเอียดใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่ได้อ่านละเอียดก็พยายามอ่านแบบสกิมมิ่งครับพยายามแบบอ่านแบบผิวเผินไปก่อนจนกระทั่งมันมาเจอเทรดครับเจอ characteristics เจอ characteristics ซึ่งบอกว่าอันนี้คือ
signs that you may be narcissist ก็คือแปลว่านี่คือสัญญาณหลายสัญญาณเหล่านี้ที่บ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นโรค NPD ผมก็อ่านใช่ไหมครับอ่านคุณเชื่อไหมครับอย่างที่ผมบอกช่วงแรกทันทีที่ผมอ่านไปจนหมดปุ๊บเนี่ยคือแบบหลายข้อมากกว่า5ข้อหรือ10ข้อปุ๊บผมบอกทันทีเลยกูเลยค่ะนี่คือเราเลยอ่ะคือแบบคุณเชื่อคุณมานาเชื่อไหมครับทันทีที่เราเห็นตรงนั้นปุ๊บแบบเราเลยว่าใช่คือแบบอะไรวะนี่โอ้นี่แสดงว่าไอ้วันที่เรื่องของภาษาเรื่องของไลฟ์โค้ชที่ผ่านมาที่เราโพสต์บ่อยเคยด่าเคยอย่างงู้นเคยอย่างนี้เคยอึดอัดเคยหงุดหงิดนี่แสดงว่ามันมาจากโรค NPD เหรอเนี่ยคุณเชื่อไหมครับทันทีที่เราดูตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้โรคซึมเศร้าที่เราดูอยู่อะมันเริ่มแบบเราเริ่มให้ความสนใจน้อยลงแล้วแต่เรามาโฟกัสที่ NPD โรค NPD มากขึ้นผมก็ศึกษาก็เปิดข้อมูลหลายแหล่งทั้งภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างจนกระทั่งพอเรารู้ข้อมูลมากขึ้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มอะครับว่าเออเราอะเป็นโรค NPD เว้ยเฮ้ยนะเราเป็นโรค NVD เว้ยแล้วจนกระทั่งขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาที่น่าจะเดือนมีนาครับจนถึงช่วงเดือนมีนาที่แบบผมมาเจอคลิปของคุณมานานะครับแล้วถึงช่วงนึงพอผมประทับใจใช่ไหมครับผมก็ส่งอีเมลมาคุณมานาว่าแบบนี้จนกระทั่งคุณมานาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยนะบอสเนี่ยเป็นคนที่พิเศษนะในเรื่องของ NPD อ่ะเนื่องจากว่าคุณเป็นนาร์ซิสซิสที่รู้ตัวนะซึ่งน้อยคนมากที่จะอะไรนะรู้ตัวปกติคนที่เป็นนาร์ซิสซิสเนี่ยคือเขามักจะไม่รู้ตัวคุณเชื่อไหมครับว่าคุณผู้ชมและคุณมานาเชื่อไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยคือเราแอคโนเลจเลยว่าเออเว้ยเฮ้ยเราเป็นโดยสรุปคือเราเป็นโรค NPD ตั้งแต่ปี2014นะแต่เรามารู้ตัวจริงๆอ่ะเริ่มมารู้ตัวจริงๆก็คือช่วงเดือนช่วงปี2020คือช่วงเริ่มต้นเนี่ยคือปี2019ตอนเดือนตุลาแต่เริ่มรู้จริงๆจังๆเนี่ยเริ่มแบบรู้กระจ่างแจ้งเนี่ยตอนน่าจะเดือนมีนาปี2020ก็อย่างที่คุณมานาเคยตอบในอีเมลบอกว่าเออบอสเนี่ยเป็นคนที่แปลกนะเป็นคนที่มี high sense มี high self awareness มี self awareness ที่สูงมากๆนะครับขนาดทุกวันนี้บอสก็ยังไปหาจิตแพทย์เขายังบอกอีกว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยนะบอสเนี่ยเวลาจะทำอะไรทำชั่วถือทำอะไรแบบเนี้ยบอสจะเป็นคนที่มี self awareness เนี่ยสูงมากๆคือทุกครั้งที่ผมไปพบจิตแพทย์ครับอันนี้ต้องบอกผู้ชมไปก่อนว่าบางครั้งก็มีอารมณ์ดีบ้างดิ่งบ้างขึ้นบ้างลงบ้างดิ่งลงขึ้นอะไรแบบเนี้ยครับถึงแม้ว่ามันจะอารมณ์จะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเนี่ยแต่สิ่งที่หมอเนี่ยเขาเหมือนแบบเขาจับใจความเขาจับได้ก็คือว่าบอสเนี่ยมีเซลล์อเวนิที่สูงมากๆซึ่งมันก็ตรงกับที่คุณมานาบอกว่าบอสเนี่ยเป็นคนที่เป็น very special narcissist นะที่ใช่นั่นแหละครับคือหมอก็พูดว่าเซลล์อเวนิไฮเซลล์อเวนิคุณมานาก็มาตอกย้ำอีกว่า very special narcissist ที่ทำอะไรปุ๊บแล้วรู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะก็ประมาณนี้นี่แหละครับก็คือจนกระทั่งทุกวันนี้ครับผมขอบอกเลยว่าโรค NPD เนี่ยผมยังเป็นอยู่นะมันไม่หายไปไหนค่ะเพราะว่าเท่าที่ดูในหลายเว็บหลายแหล่งเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่มียารักษานะไม่มีเท่าที่ทำได้เนี่ยเท่าที่ทำได้ก็คือคุณต้องเขาเรียกไงต้องพยายามเปิดใจพยายาม make เหมือนแบบ talk therapy ครับค่ะใช่ make talk therapy ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น one solution นะที่แบบน่าจะพอช่วยได้อะไรทำนองนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ครับคือมันอันนี้คือข้อ2นะครับที่ผมอยากจะเล่าให้หมดก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับมันทำให้เราเนี่ยอย่างทุกวันเนี้ยผมบอกเลยว่าเอ้ยยังไม่ใช่สิผมบอกเลยว่าทุกวันเนี้ยเวลาผมจะทำอะไรเนี่ยนะเหมือนแบบเราได้คิดแล้วครับประกอบกับวันที่ผมเคยคุยกับคุณมานาล่าสุดเนี่ยมันก็ทำให้ผมได้คิดอีกว่าเออต่อไปเนี้ยเราอยากจะทำอะไรอ่ะให้เบสทำเบสซอนแพชชั่นนะ but not based on attention นะเบสซอนแพชชั่นก็คือทำบนพื้นฐานของความชอบจริงๆนะอย่าทำเพราะบนพื้นฐานของคำชมหรือความสนใจมันทำให้เราได้ realize ไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยเบสซอน attention เนี่ยมันแค่เท่าไหร่เอ้ยเบสซอนอะไรนะแพชชั่นเนี่ย20หรือ 30% เองส่วนที่เหลือเนี่ยคุณจะให้น้ำหนักไปทางด้านของ admiration and attentionพูดง่ายก็คือที่ผ่านมาเนี่ยเราทำอะไรเนี่ยเพราะเราต้องการแค่คำชมค่ะเราไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นเราเป็นไลฟ์โค้ชคือเราเป็นไลฟ์โค้ชพูดง่ายคือเราเป็นไลฟ์โค้ชเราไม่ได้อยากช่วยเหลือคนเราไม่ได้มีเมตตาจริงๆค่ะแต่เราแค่ต้องการความสนใจเฉยๆที่แบบว่าเฮ้ยคนที่เป็นไลฟ์โค้ชใช่ไหมแล้วคนก็แบบ
สุดยอดเก่งพี่อะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องของภาษาเราก็ไม่ได้อยากเก่งจริงๆจังๆขนาดนั้นเพราะมันต้องใช้เวลาแต่ที่เราเล่นง่ายหลอกคนอื่นง่ายเพราะหนึ่งมันเนื่องจากว่ามันมีคนความสนใจมันได้มาง่ายๆไงถ้าคุณทำเช่นนั้นจริงๆเพราะมันมีหนึ่งเลยมันดึงดูดคนได้ไงว่าเอ้ยคนนี้เก่ง9ภาษาแล้วโอ้สุดยอดเก่งจังอะไรอย่างนี้โดยสรุปคือที่ผ่านมาเนี่ยเราเลือกทำอะไรอะ based on attention but not passion เนี่ยครับอันนี้คือข้อ2นะครับแล้วก็ข้อ3นะครับผมข้อ3ผมขอข้อ3นะครับผมอยากจะบอกตรงนี้เรื่องว่าเดี๋ยวขอสักครู่นะครับค่ะกินน้ำ